วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมดอกจอกขั้นแรกใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมดอกจอกตราโกกิลงในอ่างผสมค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปตามด้วยน้ำปูนใสไข่ไก่งาดำและงาขาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่3เป็นแป้งสีขาวเตรียมไว้นำพิมพ์สำหรับทำขนมดอกจอกลงแช่ในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนพิมพ์ร้อนจุ่มพิมพ์ลงในส่วนผสมแป้งนำพิมพ์ลงทอดในน้ำมันจนขนมสุกและหลุดออกจากพิมพ์ทำสลับสีจนครบทุกสีทอดจนดอกจอกสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดขนมดอกจอกลงในภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะ